ัสดีค่ะเจอกับกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งมารีวิวกระเป๋าหลุยนะคะรุ่นนี้คือรุ่นสปีดี้รุ่นยอดฮิตกันเลยทีเดียวนะคะสปีดี้นะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด4ไซส์นะคะ25 30 35แล้วก็40แต่ใบนี้ค่ะเป็นไซส์30นะคะเดี๋ยวกุ้งให้คือแต่ว่ารุ่นนี้ค่ะไม่เป็นรุ่นที่ไม่มีสายนะคะถ้ารุ่นมีสายเขาจะเรียกว่าสปีดี้แบรนด์นะคะเดี๋ยวกุ้งให้ดูขนาดกันนิดนึงนะคะขนาดจากซ้ายมาขวาของกระเป๋านะคะอยู่ที่30เซนแล้วก็จากบนลงล่างค่ะอยู่ที่21เซนแล้วก็ความหนาของกระเป๋าจากซ้ายมาขวาด้านนี้นะคะอยู่ที่17เซนนะให้ดูกระเป๋ากันนิดนึงด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะคะด้านข้างด้านหลังแล้วก็ก้นกระเป๋าคือตัวกระเป๋าเองนะคะด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยค่ะคือเขาเหมือนกันเลยนะคะคือเราจะแบบถือยังไงก็ได้นะคะกระเป๋าเองเนี่ยค่ะทำมาจากแคนวาสนะคะแล้วก็หูหิ้วเนี่ยคือเป็นหนังแท้นะคะมาดูกันนิดนึงด้านหน้ากระเป๋าจะสังเกตได้ว่าจะเป็นตารางสี่เหลี่ยมสลับกันนะคะแล้วก็บางช่องอะค่ะจะมีคำว่าหลุยส์วิตตองอยู่ด้วยนะคะให้ดูนะคะส่วนด้านนี้นะคะเป็นใบไม้ใบไม้ฝั่งนี้เขาจะมีเขาจะพิมพ์คำว่าตรงลงตัวใบไม้เองนะคะเขาจะสแตมป์ชื่อแบรนด์ไว้นะคะพิมพ์ชื่อแบรนด์ไว้นะคะไม่แน่ใจเห็นไหมส่วนใบไม้อีกฝั่งนึงจะไม่มีนะคะใบไม้ฝั่งนี้จะไม่มีแต่ตรงตัวไหล่อ่ะค่ะเขาจะมีคำว่าหลุยส์วิตตองไว้นะคะตรงตัวไหล่สีทองเนี่ยค่ะคือถ้าเราซื้อกระเป๋ามือสองนะคะแล้วอยากรู้ว่าสภาพดีหรือไม่ดีให้ดูจากตรงนี้ด้วยนะคะคือถ้าใบไม้เขายังตั้งตรงอยู่อย่างเงี้ยคือแสดงว่าเขาแบบไม่ได้ใช้งานเยอะอ่ะให้ดูด้านข้างเห็นไหมคะคือเขาไม่ได้ใช้งานเยอะอ่ะคือเขายังแบบตั้งตรงสวยอยู่เลยอ่ะค่ะมาดูด้านในลืมแจ้งนะคะตัวไหล่นะคะเขาจะมีสแตมป์คำว่าหลุยส์วิตตองอยู่ทุกตัวเลยนะคะเนี่ยเป็นหมุดๆตรงนี้นะคะดูด้านในกันนิดนึงขอเอาของออกสักครู่นะคะคือต้องบอกก่อนว่ากระเป๋าหลุยส์อะค่ะเขาจะไม่ค่อยเป็นทรงนักนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบกระเป๋าไม่ค่อยเป็นทรงหรือกระเป๋ายวบๆนะคะอาจจะต้องหาที่จัดระเบียบกระเป๋าอะค่ะมาใส่นะคะด้านในเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะสีแดงสวยหรูหราเลยแหละค่ะเป็นผ้าด้านในสีแดงนะคะฝั่งนี้เขาจะมีกระเป๋าด้านนี้ซึ่งสามารถใส่ของได้นะคะคือแต่ช่องด้านในนะคะมันลอกได้นะคะยังไงถ้าเกิดใครซื้อมือสองก็ลองถามเขานิดนึงว่ามันลอกหรือเปล่านะคะใบนี้มีกุญแจแม่ลูกแล้วก็การ์ดนะคะส่วนกุญแจเองนะคะตัวแม่กับตัวลูกอ่ะเขาต้องมีรหัสตัวเลขเดียวกันนะคะอย่างตัวนี้เลข433ลูกเขาก็433เหมือนกันนะคะเก็บนิดนึงด้านในเขาจะมีอะไหล่ที่เป็นหมุดนะคะอะไหล่ฝั่งนี้ที่เป็นหมุดนะคะเห็นไหมคะนี่เขาตามอะไหล่ที่เป็นหมุดอย่างเงี้ยค่ะเขาจะสแตมป์คำว่าหลุยส์วิตตองไว้ทุกตัวเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้มีที่เกี่ยวกุญแจเห็นไหมคะมีที่เกี่ยวกุญแจฝั่งนี้ส่วนเดทโค้ดหรือ DC นะคะจะอยู่ฝั่งที่เป็นกระเป๋าใบเล็กอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะข้อมูลเรื่องการอ่านยังไงกุ้งไม่นั่นละกันนะคะเดี๋ยวคิดจะยาวเดี๋ยวจะลงไว้ให้อีกรอบนึงนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าสปีดี้เนี่ยเป็นรุ่นในฝันของสาวๆหลายๆคนแล้วก็เป็นรุ่นยอดนิยมตลอดกาลเลยนะคะส่วนใครที่อยากรู้ว่าถือออกมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวกุ้งลงรูปไปให้ท้ายคลิปนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊าย